จะกินแล้วยังเริ่มแล้วพอแล้วไม่ต้องทำจำดีโอเคสวัสดีค่ะวันนี้ป้ามี่แล้วก็น้องปั้นนะคะวันนี้น้องปั้นก็จะมาช่วยป้ามี่ทำคลิปวิดีโอคลิปได้น้องปั้นสวัสดีค่ะลูกก็มาใกล้ๆโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกินน้องปั้นจะชอบกินมาม่าเอาซองมาม่าให้หน่อยสิน้องปั้นเดี๋ยวโชว์หน่อยเนาะว่าน้องปั้นกินมาม่าเผ็ดแค่ไหนวันนี้ป้ามี่ก็จะมีตำมะยมนะคะพี่ๆจ๋าตำมะยมอันนี้คือไม่ได้ตำเองนะคะไปซื้อจากร้านเนาะถามว่าขอปลาได้ไหมอ่ะปลาเนี่ยนะคะพอดีมี่ไปสั่งที่เขาตำมาเนาะแต่มันไม่อร่อยมี่ก็เลยจะเติมน้ำปลาที่มี่กินประจำนะคะเดี๋ยวเรามาเติมน้ำปลาเลยนะคะน้องปั้นไม่รอแล้วค่ะน้องปั้นหิวเดี๋ยวมี่เติมน้ำปลาไปเลยนะคะนิดนึงโอเคพอละตัวนี้ที่เป็นมาม่าที่น้องมักปั้นกินนะคะนะคะป้ามี่ก็จะลองกินกับน้องปั้นด้วยนะคะดีเลยยังไงอร่อยอร่อยหรอนี่ลองอยากให้น้องปั้นกินแตงด้วยนะคะมันแข็งจริงๆเนาะแล้วก็จะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดกับปลาหมึกนะคะกินปลาหมึกไหมเขาก็จะเป็นแตงญี่ปุ่นมันจะกรอบๆกินก็เผ็ดได้มันตำมะยมค่ะกุ้งไหมป้ามี่แกะฮะกินแต่มาม่าแล้วก็ไข่ต้มก็มีนะแล้วมี่ก็เห็ดหูหนูนะคะเห็ดหูหนูลึกนึ่งเอาไปเอาไข่ต้มเอาปะกินแตงญี่ปุ่นก็อร่อยน้องปั้นไม่ยอมกินกุ้งนะอ
อร่อยไหมอร่อยหรือเผ็ดอันนี้มาม่า2ห่อนะคะแต่ไม่ต้องกินหมดนะลูกป้าไม่ต้องกินหมดนะนะป้ามี โอ้ยค่อยค่อยกินค่อยค่อยกินค่อยค่อยกินอย่าเพิ่งค่อยค่อยเคี้ยวผมว่าเราไปกินแค่นี้ครับนั่งกินแตงไปก่อนจะได้ไม่เผ็ดมันกินน้ำเครื่องของมันเต็มๆหมดยังไม่ได้คนหรอกินเครื่องหมดเลยกินเครื่องมากๆให้เครื่องมันมีขนมหวานเป็นขนมหวานไหมล่ะไม่เป็นไรในตู้เย็นอ่ะเอานมมากินดิสองห่อก็กับครึ่งห่อเลยแป้งกินไปหนึ่งห่อครึ่งแป้งกินแป้งกินไปหนึ่งห่อครึ่งอันนี้บอกว่าเหลือให้ป้ามี่ครึ่งห่อครึ่งห่อผมว่าอยากกินไอ้มาม่าเผ็ดที่สุดอ่ะมาม่ามาเลเซียป้ามี่อยากกินมาม่าผีอ่ะอ๋อป้าเคยกินแล้วเผ็ดมากระดับ1ล้านอ่ะกุ้งก็ชอบกินแต่หัวเนาะน้ำจิ้มก็เปรี้ยวนะคะตำมะยมก็เปรี้ยวกินแล้วอ่ะมีขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าเจ้าน้องบ้านทิ้งไปแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็มีก็จะมีคลิปใหม่ๆนะคะก็จะมีหลากหลายนะคะมาให้พี่ๆเพื่อนๆดูนะคะยังไงฝากด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย